นี่สาธารณะยอด outstanding ยอดคงค้าง30กันยายนเป็นเงินทั้งหมดนะที่เป็นหนี้สาธารณะที่จำกัดโดยนิยาม 7.85 ล้านล้านบาทค่ะคิดไปร้อยละ 49.34 เมื่อเทียบกับ GDP สูงต่ำไม่ต้องอธิบายนะคือถ้าจะเอาเกณฑ์มันก็เป็นมนุษย์กำหนดขึ้นนะว่าเกณฑ์ 60% เกณฑ์อะไรอันนี้แต่ว่ายอดหนี้คงค้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกินเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์เนี่ยก็คือ60เกณฑ์ก็เปลี่ยนได้เกณฑ์นี่เพิ่งมากำหนดสมัยก่อนไม่มีเกณฑ์ค่ะก็พอมันมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐก็มีการกำหนดว่าไม่ควรจะเกินเท่านั้นอัตราส่วนตอนนั้นมันมีเขียนเป็นรายละเอียดอะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกำกับนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP เออใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังมีการคำนวณว่าสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณเป็นเท่าไหร่สัดส่วนภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับหนี้สาอันนี้เป็นรายละเอียดค่ะนะแต่ว่าประเด็นที่ชัดเจนก็คือว่าต้องเข้าใจว่าการก่อหนี้นอกงบประมาณเนี่ยที่เป็นพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยหนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาทนะไอ้900ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องการจัดสรรเงินของธนาคารประเทศไทยอันนี้เราไม่นับอยู่แล้วอันนั้นถ้าใครไปนับก็เข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเป็นหนี้สาธารณะช่างมันเถอะอันนี้มันยังเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เราจะก่อหนี้ก่อสินอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการหารายได้ด้วยถึงตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าการจัดเก็บรายได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามประมาณการเอาแค่เดือนแรกของปีงบประมาณปี64ตัวเลขที่เก็บเงินได้ทั้งหมดค่ะ167,358 ล้านบาทต่ำกว่าที่เขียนเอาไว้ในเอกสารประมาณการรายได้งบประมาณปี64เนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทประมาณ 8.5% อันนี้คือเดือนตุลาคมปี2563แล้วก็เก็บเงินได้ต่ำกว่าปีก่อนด้วยอีก 70,000 กว่าล้านนั้นในแง่ของโฟลว์ที่เป็นเงินของรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยในการจัดเก็บรายได้เนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่มันยังเสื่อมทรามอยู่เสื่อมทรามแบบนั้นเลยเหรอคะแนวโน้มยังไม่ดีอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันหดตัวรัฐบาลก็มีการลดภาษีนั่นลดภาษีนี่อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ต้องบอกก่อนนะค่ะต้องให้มันเป็นเรื่องลักษณะชั่วคราวไม่ใช่เป็นลักษณะถาวรเพราะถ้าถาวรปุ๊บถาวรปุ๊บมันก็กระทบฐานะทางการคลังอย่างรุนแรงนะซึ่งเรายอมได้ในสถานการณ์ที่มันเศรษฐกิจย่อบแยบแบบนี้รัฐมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินรัฐบาลจะไปกู้เงินมาแล้วเราเข้าใจเราไม่มีปัญหาเราไม่ได้ตำหนิอะไรอ่านตัวเลขเรารู้เราไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะแนวโน้มอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยชัดเจนปีนี้อีกปีนึงนะมันชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระวังอยู่เหมือนกัน3กรมที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีก็คงไม่เป็นไปตามเป้าถูกไหมคะก็แล้วแต่ว่าเขากำหนดเป้าไว้ยังไงทางราชการก็ต้องตั้งเป้าตามเผื่อๆไว้เพื่อให้เศรษฐกิจเจ็ดได้อย่างกรมสรรพากรเขาเก็บได้แสนกว่าล้านเขาบอกเขาเกินเป้าสูงกว่าเป้าสูงกว่าเป้าแต่ว่าถ้าเป็นกรมสรรพากรต่ำกว่า 5% กรมศุลกากรเนี่ยต่ำกว่า 7% ต่ำกว่าประมาณ 6.5% ค่ะกรมหลักอะนะกรมหลักคือกรมสัมภาระคราวนี้ถ้าฐานะทางด้านประมาณการรายได้และการจัดเก็บรายได้จริงอันนี้เป็นส่วนในงบประมาณในส่วนของกรมจัดเก็บภาษีมันยังมีรายได้ของรัฐพาณิชย์เรื่องเงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเนี่ยคือถ้าหากสถานะการคลังของรัฐบาลเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ข้อเรียกร้องต่างๆก็ต้องดูด้วยอย่างเช่นบอกว่าให้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแค่10%เหมือนปีนี้ในปีหน้านี้มันก็ไม่น่าจะถูกต้องบอกมีการเสนอให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมให้มีการอะไรล่ะค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ต่ำอย่างนี้ไปตลอดมันคงไม่ได้นะก็ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะพยายามเพิ่มฐานภาษีใหม่อย่างภาษีทรัพย์สินเนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแต่การจัดเก็บเนี่ยก็ไม่เป็นกระบวนเลยในปีแรกเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะนะเละทั้งภาคปฏิบัติในการกำกับเก็บด้วยเละทั้งการเปลี่ยนแปลงอะไรฟังแล้วหงุดหงิดว่ะ